พนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเขาได้เผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการไอแห้งหรือว่าไอเรื้อรังจากการรับประทานยาลดความดันนะครับตรงนี้เป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมเรามารู้จักวิธีการสังเกตอาการตัวอย่างของยาลดความดันที่อาจจะส่งผลต่อการไอได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการไอเรื้อรังไอแห้งๆบางครั้งนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุในบ้านของเราเนี่ยก็อาจจะมีอาการไอเรื้อรังซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุนี้ก็อาจจะเป็นผลข้างเคียงจากการรับประทานยาลดความดันก็ได้นะครับสำหรับบทความที่จะพูดถึงตรงนี้นะครับที่เราจะอธิบายสาเหตุและลักษณะของอาการไอที่เกิดจากยาลดความดันพร้อมกับวิธีปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมนะครับก่อนอื่นเนี่ยเรามาทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าอาการไอนั้นเป็นหนึ่งในอาการที่ร่างกายมีการตอบสนองเมื่อมีสิ่งผิดปกติในทางเดินหายใจซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันเชื้อโรคเสมหะหรือสิ่งแปลกปลอมนะครับไม่ให้เข้าไปในระบบทางเดินหายใจซึ่งปกติแล้วเนี่ยอาการไอก็จะแบ่งเป็นประเภทต่างๆนะครับเช่นไอแห้งหรือไอแบบมีเสมหะก็ได้นะครับแล้วสังเกตอย่างไรนะครับว่าเป็นการไอจากยาลดความดัน1ก็คือไอเรื้อรังมากกว่า 3-8 สัปดาห์2ไอแห้ง3กินยาแก้ไอแล้วอาการก็ไม่ดีขึ้นนะครับซึ่งยาลดความดันที่มีผลข้างเคียงทำให้เกิดอาการไอแห้งก็คือยาลดความดันในกลุ่มของACE inhibitor เช่นยาอีนาลาพรินยาไลซิโนพรินยารามิพรินยาเพอรินโดพรินเป็นต้นนะครับซึ่งถือเป็นอาการที่ไม่ได้เป็นอันตรายนะครับแต่ก็อาจจะสร้างความรำคาญให้กับผู้ที่เป็นก็ได้นะครับซึ่งหากมีอาการมากจนรบกวนคุณภาพชีวิตก็อาจที่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนยานะครับทีนี้โดยสรุปแล้วนะครับหากมีอาการไอในลักษณะตามที่กล่าวมาข้างต้นนะครับก็ให้เราลองเช็คดูนะครับว่าเราได้กินยาลดความดันอยู่หรือไม่ถ้าใช่นะครับเราก็ควรจะไปปรึกษาแพทย์เพื่อให้แพทย์พิจารณาเปลี่ยนยาให้แต่ว่าเราเนี่ยไม่ควรจะหยุดยาด้วยตนเองนะครับ